แล้วที่เก็บตู้แล้วเหรอใช่มันเป็นที่เก็บตู้ทุกกองสลากมันที่เก็บตู้ใช่ที่ตรงไหนวะประเทศไทยนู่นไงเขาแย่งงานอยู่ฝั่งนู้นอ่ะโอ้โหหาเรื่องให้หาเรื่องสดครับใช่ฝั่งนี้เหรอเออโอ้โหขับรถตื่นเต้นจริงจริงนี่นี่นี่เต็นพยาบาลนี่เต็นสีน้ำเงินนี่แล้วที่จะย้อนไปไงอ่ะจอดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรCIA เยอะมากเลยเราให้ทีมแพทย์อย่างเดียวทีมพี่ไม่ให้เหรอฮะทีมพี่ไม่ให้เหรอแม่ไม่ให้อ่ะค่ารถเท่าไหร่80สวัสดีครับไปไหนเนี่ยว่าไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเขาให้ขับโอ้ไม่ถือไปช่วยจริงๆเหรอฮะไม่ถือไปช่วยจริงเหรอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวถือไปเองก็ได้วันนี้มาถึงแล้วค่ะก่อนนะจ๊ะขอดูวันที่จะลงมาจากเชียงใหม่กันนะคะโอ้จะเป็นลมไม่มีเลือดแล้วแต่แผลเธอมันแห้งไปแล้วใช่ไหมคือคนเยอะมากจริงไปไหนนะครับไปไม่ได้ไม่ได้
ป้าเขาอยากป้าเขาอยากเจอแกเขาอยากเจอเลยผมจะไม่ได้แท็กเลยเฮ้ยสบายดีผู้ชายโอเคไหมเรื่องคุณดีเรื่องนี้อย่างไรดีโอ้ยนี่มันเรียกพี่มึงสนามไม่ดีเฮ้ยมันเรียกพี่มึงนะอ้าวพี่อยู่ที่โรงเรียนอ้าวพี่เคลียร์กันดีไอ้ตัวนี้คนที่คุณขอจัดระเบียบแป๊บนึง
ทีนะคะเดี๋ยวไปหน้าเวทีสักครู่นะคะรีบไปเอาเอกสารทนายกำลังมาไหนครับหวานได้ป่ะหวานไปหวานไปแม่เอาช้อนคนดิใครจะกินน้ำมาที่เต็นท์นี้ได้นะคะของแม่ปุ๊กเดี๋ยวเราจะไปหน้าเวทีคนเยอะมากเดี๋ยวไปหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวไปหน้าเวทียังไม่ได้นอนเลยพี่แก้วค่ะทำไมติดน้ำแดงอยู่เอาน้ำแดงมาสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอค่าตั๋วเฮียขึ้นไปพรุ่งนี้ส่งตัวอัยการที่พะเยานะคะที่ไหนพรุ่งนี้ไปส่งตัวอัยการคดีของเฮียไม่รู้จะโดนหรือเปล่าที่หนูมาขอค่ารถเฮียนี่ขอได้หมดแล้วเหรอเดี๋ยวท่านได้ตีไปไหนพี่น้อยยังไปเอาหนังสือไปเอาหมายกับทนายอยู่ฝ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าอัยการจะส่งฟ้องหรือเปล่าพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่มีหนูขึ้นไปกับน้องมีหนูสองคนเนี่ยนะคะเย้เจดีเฮียเป็นลูกเพจเราต้องมีค่ารถไปสนามบินด้วยนะคะค่ารถจากบ้านไปสนามบินแล้วค่ารถจากบ้านเพื่อนน้องก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนไปทำไมกันเพื่อนไปแย้งไปสิงเงินเอาอีกแล้วไปอีกแล้วรัฐบาลสามปอและพวกการทำคนล้มคนเอกประยุทธ์ให้ได้แม่ไม่พอไปเอาพี่ทีมแพทย์เราเห็นบทเรียนประชาธิปไตยในปัจจุบันนะเราไม่อยากให้เกิดรัฐล้มเหลวและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นเดี๋ยวที่บ้านนี่เป็นถังเลยงานหน้างานหน้าของท่านนายคนไม่กี่คนที่อยากเสมอสุขอยู่บนอำนาจนะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหน้าเวทีนะคะประชาชนพม่าลุกขึ้นมาต่อสู้กันรวมพลังกันอย่างแข็งขันมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับแต่ว่าเผด็จการทหารพม่าลืมไปว่าไม่มีความลับในโลกนะครับกล้องดาวเทียมกล้องจังปิดคลิปวิดีโอที่ประชาชนถ่ายเป็นนักข่าวพลเมืองเผยแพร่ทั่วโลกย่อมส่งผลและทำให้ผู้นำพลราชของพม่าต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในที่สุดนะครับรวมถึงรัฐบาลไทยด้วยที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามีนะครับคือประหนักไว้ว่าท่านจะต้องรับผิดในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากใช้อำนาจโดยไม่ชอบจนเกิดประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับเราได้แต่ขอให้เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นอีกและก็ผมอยากเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์และพวกนะครับดังที่ทุกท่านทราบว่าเป็นรัฐบาล3ปหรือรัฐบาล3นายพลที่คนหนึ่งยึดกุมรัฐนะครับนายพลที่2ยึดกุมพรรคการเมืองนายพลที่3ยึดกุมมวลชนผ่านกระทรวงมหาดไทยอย่าเลียนแบบพฤติกรรมขนอมนรงประภาสในยุคเดือนตุลาเลยครับเพราะว่าทั้ง3ท่านจบไม่สวยนะครับไม่มีแผ่นดินอยู่และในยุคปัจจุบันวันใดวันหนึ่งนั้นถ้าท่านใช้อำนาจแสวงถึงอำนาจต่อไปไม่สิ้นสุดภายใต้ความตกและกรรมลำบากของประชาชนท่านจะเป็นจำเลยของประชาชนไทยและจำเลยของสังคมโลกครับปัญหาทุกวันนี้นะครับที่เราต้องมาจัดเวทีขับไล่และเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับวันนี้เราจัดเวทีอภิปรายทางการเมืองเวทีอภิปรายสาธารณะยังไม่ใช่การชุมนุมใหญ่ถ้าเป็นการชุมนุมใหญ่ถ้าเป็นการชุมนุมใหญ่เมื่อไหร่เราจะนัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมขอเรียนโดยสรุปปัญหาของรัฐบาลของท่าน3นายพลที่เป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องและวันนี้เราจึงต้องมาสามัคคีประชาชนร่วมกันก็คือท่านอยู่มา7ปีแล้วนะครับท่านฟังประวัติศาสตร์บ้างนะครับฟังจอมพลพลทั้งหลายที่จบไม่สวยฟังพลเอกเปรมที่เคยพูดว่าผมพอแล้วนะครับหลังอยู่มา2สมัยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์และพวกหลังรัฐประหาร2557นะครับร่างรัฐธรรมนูญ2560
มียุทธศาสตร์ชาติจะอยู่ไปอีก20ปีนะครับก็จะออกจากอำนาจ2580เราทนไหวไหมครับเราติดหล่มอำนาจมาอย่างยาวนานแล้วภายใต้รัฐธรรมนูญ2560นะครับและท่านดันไปเขียนสืบทอดอำนาจให้สว.โหวตเลือกท่านได้ใน5ปีแรกเท่ากับท่านอยากอยู่อย่างน้อย2สมัยภายใต้นายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยใช้กลไกพรรคสว.สืบทอดอำนาจนายยอมได้ไหมครับแล้วดันไปแถลงต่อรัฐสภาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐและพรรคร่วมรัฐบาลแต่วันนี้ลอยแพและทรยศต่อนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเราจึงไม่สามารถรอเวลาอีกต่อไปแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและทุกท่านยังไม่ทราบคือรัฐบาลของท่านสามนายพลมีการคอรัปชันทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬารนะครับและหลายท่านวันนี้จะมาพูดกันให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆโครงการที่รวบอำนาจทางเศรษฐกิจให้กลุ่มทุนไม่กี่คนนะครับเสวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคนประมาณ20ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนะครับผูกขาดเศรษฐกิจมากกว่า 50% ของเมืองไทยในปัจจุบันขณะที่พี่น้องประชาชนอยู่อย่างยากลำบากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่วันนี้หลายท่านจะมาพูดกันนะครับทั้งประชาธิปไตยทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมในนามญาติวิรชนพุทธา35และเลขาธิการคลป.นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนที่จะมาร่วมกันวันนี้และก็จะมีกำหนดการต่อไปเพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับในช่วงท้ายๆต่อไปนะครับขอบคุณครับและเจอกันครับผมเลยกำลังใจคุณเมธาครับในฐานะเลขาธิการคณะญาติวิรชน35ขอเสียงหน่อยพี่น้องเสียงผมเห็นภายนอกแล้วเชื่อไหมครับว่าพื้นที่ภายนอกมีพี่น้องมากกว่าพื้นที่ข้างในอีกเพราะฉะนั้นเชิญพี่น้องเข้ามาข้างในหน่อยเร็วเข้ามาส่งเสียงเรียกพี่น้องเราขอความกรุณาอย่ายืนขวางทางเข้านะครับและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่กำลังเดินทางมาเรามีทางเข้าทางออกทางเดียวนะครับนะฮะขอความกรุณาอย่าปีนข้ามเหล็กกั้นเอาไว้นะครับเพื่อจะได้เข้ามาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับนะฮะขอแจ้งให้พี่น้องที่อยู่ด้านนอกมากมายขอเชิญเข้ามาในพื้นที่ครับและพี่น้องที่ยืนอยู่นี่ครับสนามหญ้าข้างหน้านี่นั่งได้หมดครับชั้นลิงไซไม่เก็บสตังค์เชิญได้ครบครับเชิญครับเชิญเข้ามานั่งสนามหญ้าได้แล้วสนามหญ้าที่เห็นโดยบริเวณรอบเหล่านี้นะครับขอเชิญนั่งให้เต็มพื้นที่ครับบางทียืนเมื่อยครับนะครับเอาขอส่งเสียงพี่น้องที่อยู่ภายนอกมากมายกำลังเดินทางเข้ามาขอเชิญครับขอเชิญต้อนรับสู่เวทีประชาชนเวทีไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเอาเสียงเวลาผมออกเสียงอ่ะมันต้องเสียงให้มันชัดเจนหนักแน่นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าภูรักประชาธิปไตยเสียงไม่ระคายหูไม่ถึงทำเนียบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าหน่อมแนมเอ้าเสียงเอาละครับช่วงเวลาต่อไปพบกับผู้ปราศัยท่านต่อไปครับพี่น้องครับปรบมือต้อนรับอดีตโฆษกนปช.แดงทั้งแผ่นดินปรบมือต้อนรับธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพอย่างสูงที่ใส่แมสขึ้นมาเดี๋ยวก็หาว่าจำไม่ได้แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตำรวจเขาขอมานายกประยุทธ์เขากลัวคนประท้วงเลยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแอบอ้างโควิดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดครับพี่น้องแต่คนที่มาประชุมกันอยู่หน้าที่นี้เราปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจท
พราะฉะนั้นเราไม่กลัวโควิดแต่เรากลัวประยุทธ์อยู่ต่อครับพี่น้องฝากแชร์ค่ะแชร์ได้นะขออนุญาตกดเมตออกก่อนยังไงยังไงก็ประยุทธ์จะได้เห็นหน้าชัดชัดว่าธนาวุฒิในปี35หรือปี53กับธนาวุฒิในปี64มันต่างกันอย่างน้อยกูแก่ขึ้นกว่าแล้ววะพี่น้องครับไม่ว่าอายุจะมากอายุจะน้อยถ้ายังไม่ตายถ้าเด็ดการยังอยู่กูก็จะมาไล่เหมือนเดิมพอพูดแล้วของมันขึ้นครับพี่น้องทั้งที่อายุมากแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอสะดุดดีวีรชนที่เสียเลือดเสียเนื้อต่อสู้กันมาในปี35ในวันนั้นผมเป็นเลขาของคุณวีรักษ์มุสิกพงศ์ตอนนั้นยังไม่มีการครับเพิ่งมามีการหลังจากถูกจับปี53ผมติดตามคุณวีรการคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นโฆษกอยู่บนเวทีต่อสู้กับพี่น้องในเดือนพฤษภาธมินปี35พี่น้องบาดเจ็บและล้มตายไล่เผด็จการในขณะนั้นสุดท้ายคุณจตุพรพาประชาชนไปอยู่ที่รามคำแหงและก็ได้รับชัยชนะกันมาพอสมควรชัยชนะที่ได้มานั้นต้องยกให้กับวีรชนและนักต่อสู้ในปี35ครับพี่น้องโอ้ดังๆให้กับเขาเหล่านั้นว่าเราไปยืนหยัดต่อสู้กันอีกครั้งเมื่อได้รัฐธรรมนูญปี40จากการต่อสู้ของพี่น้องในปี35ผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าปี49ไอ้พวกอัปปีอุบัติมันจะยึดอำนาจอีกครับพี่น้องรัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งที่ผมเคยเห็นและได้ใช้และได้สัมผัสแจกขันหยบปิ้งเลยไหมผมไอ้พวกบ้านั้นมันเห็นว่าประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยกลุ่มทุนเจ้าชั้วต่างๆมันต้องแข่งขันกันสุดท้ายมันรวมกลุ่มกันแล้วก็มาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกไปฉีกรัฐธรรมนูญปี40แล้วพี่น้องเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะเอาข้อ3ยัดความเป็นเผด็จการเข้าไปมีสว.ลากตั้งเข้ามาแทนที่ไอ้พวกสว.เหล่านั้นแล้วครับพี่น้องไอ้ยาบางคนสวะครับพี่น้องพี่น้องเชื่อมั้ยครับมันไม่ได้สว่างธรรมดาสว่างตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้ยังสว่างไม่เลิกเลยทหารฉีกได้รัฐธรรมนูญฉีกได้ฉีกดีไม่มีใครว่าอะไรฉีกเสร็จแล้วเขียนใหม่อัปรีจันไรใส่ตัวแทนของมันเข้าไปครับพี่น้องใส่กันไปแล้วก็เลือกตั้งประชาชนก็รู้เห็นชาติครับเลือกควายประชาธิปไตยเข้าไปใหม่สุดท้ายการเมืองก็ชนะแต่มันบริหารประเทศไม่ได้ครับที่มันบริหารประเทศติดๆกักกักทุกกุกก็เพราะมึงสอดแทรกในรัฐธรรมนูญมึงเอาไม้ค้ำยันไปไว้หมดเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ทำงานไม่ได้ครับมันทำงานไม่ได้อะไรจะหมดเวลาแล้วเหรอผมเพิ่งเงินมา2นาทีเองฝนกำลังตกบอกว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วเม็ดค่ะผมเวลาใครมาเตือนเนี่ยก็พูดไม่ถูกครับพอมาเตือนหน่อยความจำมันสั้นเดี๋ยวก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้พูดชั่วโมงก็ไม่จบแล้วทีเนี้ยไม่รู้แล้วว่าจะไล่ประยุทธ์ลงเมื่อไรสุดท้ายกูก็ตายก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีไม้กับยันครับพี่น้องตัวนายกที่เขามาวางไว้จะเป็นศพเก้ากี่ศพเป็นไม้สูงไม้ทนปลวกกินผู้ยังไงมันก็อยู่กันได้ถ้ามันมีไม้ค้ำยันองค์กรอิสระก็ค้ำมันอยู่กกต.ก็ค้ำมันอยู่ปปช.ก็อะไรสารพัดค้ำพวกมันอยู่แต่ถ้าเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ทำไม่ได้
สุดท้ายพี่น้องครับก็วางแผนรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57นี่เลยครับบัตรซบที่ทุกของประเทศไทยเลยล่ะครับใครละรัฐประหารประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่น้องครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้มันยังไงดีวันนี้เอาว่าจะมีสักคดีก็ไม่เป็นไรวะในขณะที่ประเทศพม่าชื่อว่ามินอองหลายรัฐประหารเข้ามาเพราะเขาต้องการอำนาจเหมือนกันแต่ประเทศไทยลุงตู่มารัฐประหารลุงตู่กับมินอองหลายน่าจะเป็นพวกกันวะไม่เป็นพวกกันได้ยังไงครับพี่น้องรัฐประหารมาไม่นานส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาไอ้บ้านี่ส่งคนไปพบแล้วไม่นานรัฐบาลทหารก็ซื้อข้าวผ่านรัฐบาลไทยส่งกันไปที่แม่โฉดชุดท้ายบอกเอ้ยไม่ใช่ของกูไม่รู้เรื่องพอประชาชนจับได้ไอ้นั่นมันมินอองหลายไอ้นี่มันตูเงี้ยนหลายครับพี่น้องทำไมอะครับที่ผมบอกตูเงี้ยนหลายเพราะหนึ่งมันโง่ที่โง่ไม่ใช่ผมว่านะครับนิสิตนักศึกษาประชาชนคณะราษฎรเขาพูดกันตลอดว่าถ้ามีผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมดจริงไหมครับพี่น้องแล้วไอ้เหี้ยล่ะครับก็พอพี่เห็นพอมีคนปราศัยบนเวที1 2 3 4 5เห็นไหมล่ะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราแย่ครับพี่น้องโง่แย่เหี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหี้ยไงครับพี่น้องนายกตู่เงียบหลายครับพี่น้องอยากอยู่ต่ออยากอยู่นานทำงานไม่ได้ก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วพี่น้องที่เคารพครับพอมีรัฐประหารปี2557ในวันที่22พฤษภาคมผมก็อยู่บนเวทีดูครับที่อักษาทีแรกๆก็มาบอกประชาชนว่าขอเวลาอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญาไอ้บ้ารัฐประหารมา5ปีกว่าไม่นานเลยครับพี่น้องสุดท้ายเขียนกลไกกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาสืบทอดอำนาจไอ้เปรตมึงเตรียมตัวเข้ามาอยู่ไอ้บ้าและพี่น้องครับผมเข้าใจครับที่การเป็นอยู่ของรัฐบาลลุงตู่นายกตู่เงี้ยนหลายนะครับที่พี่น้องประชาชนอยากจนกันทุกยอมยากแต่ไอ้นายทุนสิครับเจ้าสัวรวยอู้ฟู่กันทุกตำบลเลยครับพี่น้องทำไมจะไม่รวยครับหมดเวลาแล้วเหรอผมเพิ่งขึ้นมา 2-3 นาทีมันบอกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวสิครับขออนุญาตนิดนึงผมนี่นานมาขึ้นปลาใสนานแล้วครับตั้งแต่22พฤษภาคมปี57อยู่อักษะก็ไม่ได้มาปลาใสเลยเพิ่งวันนี้วันแรกขอสักหน่อยเถอะครับเอาอีก5นาทีถึงไหนแล้วอ่ะผมบอกแล้วอย่ายืนวนพอยืนวนผมถามผมจบไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นใหม่ตายกันไปพอดีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐประหาร22พฤษภาคม57ผมอยู่อักษะไม่รู้อีโนอีแน่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.นัดกลุ่มต่างๆไปรวมกันที่สโมสรกองทัพบกไม่รู้ผู้นำหน้าโง่หรือหน้าเหี้ยหรือหน้าอะไรต่างๆขอโทษนะครับที่ต้องใช้คำนี้แต่ผมเพิ่งมาใช้ทีหลังนี่สิทธินักศึกษาครับนัดทุกคนสุดท้ายเอาปืนไปจี้รัฐประหารผมถือว่าการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมปี2557นั้นเป็นการรัฐประหารที่แยบยลที่สุดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเตรียมตัวเข้ามาสืบทอดอำนาจครับพี่น้องพอรัฐประหารเสร็จก็ใช้กลไกกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเข้ามาอยู่จริงอย่างที่ว่าพี่น้องเห็นไหมครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับ60ผมประกาศได้เลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันขาดทำไมผมจะพูดอย่างนี้ครับถึงแม้จะมีบัตรขยิงบัตรกระโดดบัตรกระเดินบัตรกระดาอะไรก็ตามแต่ของมันเถอะแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเพราะกลไกกฎเกณฑ์กติกา
มึงเลือกสวมากับมือสุดท้ายมึงก็ใช้คนที่มึงเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรียังนี่แค่นี้ยังไม่พออยู่แล้วครับพี่น้องที่เคารพแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้เขามีคำชมเชยกันทั่วครับนายกรัฐมนตรีคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนวัตกรรมยุครุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีจากชายคนนั้นคนนี้เป็นยุคเกษตรกรรมเอานำการค้าขยบการสงครามอะไรก็ว่าไปแต่ในยุคลุงตู่พี่น้องครับเข้ายุคเวรกรรมนะครับพี่น้องที่เคารพคนอื่นนวัตกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศชิบหายเลยครับทั้งประเทศเวรกรรมของประชาชนจริงๆครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆวันนี้เราต้องสามัคคีประชาชนผมคนหนึ่งเป็นคนแสดงไม่มีทางจะหนีหายไปไหนเพราะแดงรักชาติรักประชาธิปไตยต้องการบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยคนเสื้อเหลืองพันธมิตรกปปส.ก็หลายคนที่รักชาติรักประเทศไทยถ้าเราไม่รวมมือรวมใจกันไม่มีทางจะล้มเผด็จการไปได้ไม่ว่ากปปส.นปช.อะไรต่างๆสารพัดมาร่วมไม้ร่วมมือกันครับสร้างพลังของประชาชนขับไล่เผด็จการออกไปก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังเอาเผด็จการออกไปก่อนส่วนพี่น้องสีเสื้อต่างๆจะเชียร์พรรคใดดุนพรรคใดทำใครเถอะครับแต่เราต้องหลักไว้ก่อนนั่นคือประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยยังอาจจะไม่กล้ามาแต่ไม่เป็นไรเราแค่มาประกาศร่วมไม้ร่วมมือสามัคคีกันไว้ก่อนจะมาวันไหนไม่เป็นไรขอเพียงพี่น้องเข้าใจว่ามาวันนี้เพื่อไล่เผด็จการไล่ประยุทธ์ออกไปก่อนเอาเลยครับในเมื่อโฆษกบนเวทีเดินวนหลายทีผมก็ต้องลงอ่ะไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวก็ตบเอาไว้หัวทิ่มเลยพี่น้องครับพอแล้วล่ะครับวันนี้แค่หอมปากหอมคออย่างน้อยๆยังมีวันหน้าวันหลังเราก็ต้องมาประชุมปรึกษาเรื่องกันก่อนวันนี้หลายคนก็บอกว่าจะต้องมาขับไล่ประยุทธ์วันนี้เรามาหาทางออกให้กับประเทศไทยส่งตะโกนดังๆออกไปให้ประยุทธ์รู้และเข้าใจว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมึงต้องออกไปได้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมมือเป็นกำลังใจให้กับธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์อดีตโฆษกนปช.ครับพี่น้องครับสีนี่นะคะดูนะคะดูนะคะพี่น้องที่อยู่ด้านนอกเนี่ยแน่นกันมากมายขอเชิญนะครับให้เข้าด้านในและพี่น้องที่ยืนอยู่ทางเข้าเนี่ยก็ขอให้ทยอยขอความกรุณาทยอยเข้าด้านในเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะล้นออกไปเดี๋ยวลุงตู่แกตกใจดูประชาชนนะคะประชาชนนะคะที่มานะคะขับเคลื่อนเวทีนี้อย่างเร็วผู้ปราศัยท่านต่อไปเป็นนักสู้ประชาชนตอนนี้ฝนกำลังเริ่มลงเม็ดนะคะประวัติการต่อสู้มายาวนานเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวภาคประชาชนอีสานขอต้อนรับไพกรพลสุวรรณครับพี่น้องครับเสียงท่านพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยผู้เสียสละผู้ที่กำลังนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศของเรานี่คือก้าวแรกของการไล่เผด็จการทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่พี่น้องเราก็ต้องมาถามกันว่าประยุทธ์สมควรที่จะต้องถูกประชาชนเอาเท้าถีบออกจากตำแหน่งแล้วหรือยังครับพี่น้องทั้งหลายมาแล้วคนมาแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ใช้ความสามารถที่พี่น้องทั้งหลายรู้ก็คือหน้าด้านเข
ขาก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่ามีคนจำนวนมากที่บอกให้ท่านลาออกพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่ออกผมผิดอะไรตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วพลเอกประยุทธ์ผิดมากมายสาธยายไม่หมดพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้มา29คนแล้วพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพมากที่สุดท่านใดคนมีใครจะเหมาชุดกันฝนแจกมั้ยคะท่านที่เคารพทั้งหลายครับอาสีก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่หลังวันที่22พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยจากประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการปกครองระบอบเผด็จการที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไม่ใช่พี่น้องมันจะไม่ใช่เผด็จการได้อย่างไรก็มึงเอาปืนที่มาจากภาษีประชาชนมาปล้นเอาอำนาจของประชาชนไปมีประการแรกนะปืนก็ไม่ได้ซื้อเองเป็นเงินภาษีทั้งนั้นประการที่สองพอปล้นอำนาจได้แล้วก็ตั้งลูกสมุนบริวารทั้งหลายไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสภาเผด็จการใช่ไม่ใช่พี่น้องประการที่สามหลอกต้มพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าจะปฏิรูปการเมืองพี่น้องทั้งหลายครับตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาวันนี้7ปีแล้วประยุทธ์ปฏิรูปอะไรสักอย่างหรือยังถ้ามันจะไอ้นี่นะคะเพราะว่าผลมันลงเม็ดค่ะไม่มีเลยผลลงเม็ดมีแต่ปิ้นป้นตลบตะแลงโกหกพี่น้องประชาชนตลอดเวลาผลมันลงเม็ดนะคะพี่น้องเคยจำคำพูดที่ประยุทธ์พูดได้ไหมมันไม่เคยพูดความจริงแม้แต่อย่างเดียวชั่วโมงนี้พูดอย่างชั่วโมงข้างหน้าพูดอีกอย่างแล้วคนอย่างนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับมันจึงเป็นการเริ่มต้นเพราะเราก็หวังว่าประยุทธ์หลังจากเป็นเผด็จการแล้วจะคืนประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนแต่กลายเป็นว่าเขียนรัฐธรรมนูญมันก็เขียนรัฐธรรมนูญให้กับประยุทธ์และพรรคพวกใช่หรือไม่หลังเลือกตั้งมีนาคมพี่น้องทั้งหลายครับประยุทธ์ก็เปลี่ยนการปกครองระบอบเผด็จการอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการปกครองกึ่งเผด็จการอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคนหนึ่งตั้งสว250คนมาเพื่อเลือกคนตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชน40ล้านคนไปเลือกผู้แทนไม่มีอำนาจเท่ากับผู้เผด็จการชื่อประยุทธ์คนเดียวใช่หรือไม่ปัจจุบันไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นการปกครองกึ่งเผด็จการอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านทั้งหลายครับแล้ววันนี้จำเป็นอย่างไร
ที่เราต้องสามัคคีประชาชนร้อนมากจำเป็นมากพี่น้องทั้งหลายเพราะเผด็จการที่ชื่อประยุทธ์มันเป็นตัวแทนของระบบเผด็จการทหารที่ครอบงำประเทศมาอย่างยาวนานดังนั้นการที่จะนำประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่ประเทศให้ประชาชนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแรกที่ต้องทำที่สุดเร็วที่สุดคือไล่ประยุทธ์ออกจากตำแหน่งให้เร็วที่สุดดังนั้นการไล่ประยุทธ์จะต้องนำพลังของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นอยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงต้องมาร่วมกันผมถามพี่น้องว่าถ้าปล่อยประยุทธ์ไปวันนี้อีก2ปีเลือกตั้งลูกสมุนสว.ก็เลือกประยุทธ์เหมือนเดิมใช่หรือไม่ประยุทธ์ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมใช่หรือไม่ประเทศชาติก็เสียหายวิบัติต่อไปใช่หรือไม่แล้วเราจะเก็บประยุทธ์ไว้ทำพระแสงอะไรพี่น้องทั้งหลายมันเก็บไว้ไม่ได้แล้วคนอย่างนี้ต้องเอาไปนู่นนะครับพี่น้องฝากไว้ที่เต้น VHG นะคะสถานที่ที่ชอบที่ชอบไปเชียงใหม่ไปที่ท่านที่ครบทั้งหลายครับวันนี้คนมาหลายภาคส่วนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราจะไล่ประยุทธ์ออกไปนะคะการต่อสู้ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงเราทุกคนต้องละทิ้งตัวตนในอดีตของตนเองไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้พี่น้องทั้งหลายผมเคยทำอย่างไรไว้พี่น้องที่มาร่วมต่อสู้เคยทำอย่างไรไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศนี้ได้ครับพี่น้องเราต้องการเปลี่ยนอนาคตให้ลูกหลานของเราเราต้องการให้อนาคตของประเทศไทยไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีเผด็จการทหารอีกต่อไปขอบคุณมากครับปรบมือให้กำลังใจไทยกรพลสุวรรณนักสู้อีสานครับพี่น้องครับเสียงคุณไทยกรบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หาพระแสงถ้าบ้านผมก็บอกว่ามึงจะอยู่หาหอกอะไรเอาละครับพี่น้องครับพี่น้องของเราอยู่ด้านนอกเนี่ยมีจำนวนมากขอความกรุณาพี่น้องครับขอความกรุณากราบงามๆที่อยู่ทางเข้าตรงนี้ขอความกรุณาทยอยเข้าไปด้านในได้ไหมครับเพราะพี่น้องของเราอยู่ภายนอกจำนวนมากจะได้เข้ามานั่งกันแบบสบายๆครับเพราะเวทีนี้ยังจะขับเคลื่อนไปอีกนานพอสมควรนะครับพี่น้องครับนักปราศัยท่านต่อไปเป็นเยาวชนลูกหลานของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจะมาพบกับพี่น้องปรบมือต้อนรับไปชินวัฒน์จันทร์จางแกนนำคณะราษฎร63เสียงพี่น้องเสียงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประยุทธ์คุณไบชินวัตรก็มาร่วมนะคะเวทีนี้ค่ะคุณไบชินวัตรนี่เป็นแกนนำของคณะราษฎรนะคะนี่คือสัจฉันธามติของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องที่ผ่านมาผมขึ้นหลายเวทีพูดตลอด
ว่าลุงตู่ถ้าลุงตู่คิดว่าบริหารบ้านเมืองผิดพลาดแล้วท่านลาออกยังไม่สายท่านก็ยังไม่หยุดยั้งมีการทำลายพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาและประชาชนทุกวันนี้เพื่อนของเราต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำผมบอกว่าเดี๋ยวเถอะประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอย่าลืมนะว่านิสิตนักศึกษาและประชาชนทุกคนเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่และพ่อกับแม่เขาก็ออกมาแล้ววันนี้ผมดีใจรักไปมากรักไปมากในเวลานี้มีปฏิบัติการ IO ของรัฐบาลกำลังโจมตีและยุยงปลุกปั่นให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยแล้วเกลียดลุงตู่เนี่ยทะเลาะกันอ้างว่าพี่ตู่ดูถูกตู่นี่นะเขาหาว่าพี่ตู่จตุพรดูถูกม็อบนิสิตนักศึกษาผมเลยข้องใจพี่เจ๋งเลยโทรมาแล้วพี่ตู่โทรมาคุยน้องใบจงเชื่อมั่นในตัวพี่เถอะที่พี่สู้มาจะไม่เสียหายและพี่จะไม่มีวันทิ้งน้องๆนิสิตนักศึกษาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องร่วมกันเอาประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปเสียก่อนผมต้องขอโทษพี่น้องหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจบางคนส่วนใหญ่ 90% ผมลองสำรวจดูในเพจผมเชื่อไหมครับพี่น้องกว่าผมจะตัดสินใจได้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นพอผมได้รับความกระจ่างชัดเจนจากพี่ตู่จตุพรแล้วผมเลยบอกว่าพี่ตู่ครับพี่ไม่ต้องพูดถึงความมั่นใจกับผมเพราะผมรู้ดีผมออกมาต่อสู้กับพวกพี่ทั้งที่ผมเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นผมอายุ15ปีและพวกพี่ต้องถูกเข้าคุกไปเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยไงล่ะครับพี่น้องดังนั้นฝากถึงพี่น้องราษฎรทุกคนวันนี้ผมดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของพี่ๆสามัคคีประชาชนขอเสียงปรบมือให้คุณลุงอดุลดังๆครับขอเสียงปรบมือให้พี่ป้านะฮะทุกคนที่ร่วมกันก่อตั้งสามัคคีประชาชนมาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาครับและผมเชื่อว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีในขณะที่นิสิตนักศึกษาก็ต่อสู้ในอุดมการณ์เดียวกันนั่นก็คือการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยส่วนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะฮะจุดมุ่งหมายก็อันเดียวกันนั่นก็คือไล่บิ๊กตู่หรือต่อไปนี้อย่ามาไปเรียกมันบิ๊กเพราะมันคือไอ้สมอประยุทธ์จันทร์โอชาคนพวกนี้ครับชนชั้นนายพลขึ้นไปพี่น้องเห็นไหมครับเวลาจะทำอะไรก็ต้องยึดถือเราต้องแทบจะกราบแทบจะไหว้เขาทั้งที่แม้แต่กางเกงในที่เขาใส่อยู่มันก็มาจากภาษีของประชาชนวันนี้ผมมาร่วมในฐานะประชาชนที่ไม่ทนต่อนายกที่มาจากระบอบเผด็จการคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอ้างตนเองเสมอว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนหาว่าพวกเราทำไมไม่เคารพเสียงประชาชนแล้วผมจะถามกับประยุทธ์จันทร์โอชาไปอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วมึงไปป้อนอำนาจผู้หญิงเขามาทำไมนี่ผมอายุ28ผมยังงงอยู่ครับวันนี้ผมต้องมาสอนลุงแก่ๆอายุ60กว่ากับอีก70 80ปีอยู่ในสภาทุกวันนี้อนาคตของผมและพี่น้องประชาชนและลูกหลานไทยผมเชื่อว่าเราจะต้องได้อนาคตร่วมกันเราต้องร่วมกันขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเสียก่อนแต่ชีวิตของลุงอย่างลุงประวิตร
ลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาหรือจะเป็นลุงป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาอนาคตของลุงพวกนี้มีที่เดียวที่จะไปอยู่แถวบ้านผมครับโรงพยาบาลศรีธัญญาวันนี้เวลาอาจจะเล็กน้อยได้มาพบปะพี่น้องประชาชนแต่ผมดีใจและผมภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องได้เวลาออกมาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมกันวันนี้เพียงเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการอย่างเต็มกำลังและนับต่อจากนี้ไปมีการชุมนุมใหญ่เมื่อไรขอให้พี่น้องเดินทางออกมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการร่วมกันครับพี่น้องและสุดท้ายครับขอฝากนะครับขอฝากมาวันนี้มีเสื้อของหมู่บ้านทะลุฟ้ามาขายอยู่ด้านหลังนะครับฝากอุดหนุนด้วยครับขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจกับลูกหลานเราครับไร้ชินวัฒน์จันทร์กระจ่างหนึ่งในแกนนำคณะราษฎร63พี่น้องเสียงให้กับลูกหลานอนาคตของประเทศนี้พี่น้องเสียงเอาละครับพี่น้องครับพบกับลูกหลานเราแล้วตอนนี้มาพบกับนักวิชาการเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตครับมาในฐานะรองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ปรบมือต้อนรับคุณศักดิ์รงค์มงคลครับพี่น้องครับเสียงเสียงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับมองแววตาทุกท่านแล้วก็มีกำลังใจนะครับมองไปลึกๆนะครับในดวงใจในดวงตาของทุกท่านเพื่อนๆที่ข้างๆกันนะครับผมไม่ง่ายที่ผมเนี่ยในฐานะที่ปกติจะสอนหนังสือในห้องเนาะแล้ววันนี้มายืนพูดให้พี่น้องฟังตรงนี้นะครับไม่ง่ายนะครับแต่ก็จะพยายามพูดให้ฟังนะครับพยายามพูดให้ฟังสารที่ผมอยากจะพูดให้ฟังมี2เรื่องใหญ่ๆครับพี่น้องประเด็นที่1ผมอยากเรียนว่านะครับตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราและพวกเราทั้งหลายเผชิญกับความขัดแย้งตลอดเวลาใช่มั้ยพี่น้องพี่น้องเสื้อแดงทนไม่ไหวต้องการประชาธิปไตยก็ออกมาเรียกร้องหลายครั้งหลายคราวถูกไหมครับพี่น้องเสื้อเหลืองต้องการประชาธิปไตยก็ออกมาเรียกร้องหลายครั้งหลายคราวเจ็บปวดกันไปใช่ไหมครับทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งเยาวชนในวันนี้ต่างเจ็บปวดทั้งสิ้นและทั้ง3กลุ่มและหลายกลุ่มที่ไม่ได้พูดทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มีความชอบธรรมมีเหตุมีผลทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากเรียนพี่น้องวันนี้ครับวันนี้เวลานี้วันที่4เมษายน2564เนี่ยเป็นวันเวลาเริ่มต้นที่เกิดความชอบธรรมสูงสุดในการที่พวกเราพี่น้องคนไทยจะลุกออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งทำไมชอบทำสูงสุดพี่น้องครับทำไมชอบทำสูงสุดทำไมมีเหตุมีผลสูงสุดก็เพราะว่าเรายังยืนยันหลักการที่เราต้องการความเป็นประชาธิปไตยต้องการอำนาจประชาชนกลับมาจริงๆถูกไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเราทำไม่ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาก็คือผลนี้มันจะเป็นการสามัคคีร่วมมือร่วมใจประสานกันทุกฝ่ายทุกสีทุกภาคทุกวัยใช่ไหมครับตรงนี้คือความชอบธรรมเชิงวิชาการที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่นะครับที่สวนสันติพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าเรามีเหตุผลเรามีความชอบธรรมที่จะเดินไปบนเส้นทางนี้ด้วยกันและก็พี่น้องที่ยังไม่ออกมาที่อยู่ที่บ้านนะครับทุกเพศทุกวัยทุกภาคทุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับออกมาครับขอให้มีความมั่นใจครับ
ว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของประเทศเพื่อเราและพวกเราใช่ไหมครับพี่ต่อยไข่สีเงินใหม่นะคะจัดการประเด็นที่สองอยากพูดคุยสื่อสารให้พี่น้องฟังถามว่านอกจากเราเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอำนาจของประชาชนที่ว่านี้แล้วนะครับนะครับมันมีความอึดอัดขัดข้องอะไรมันมีความอึดอัดขัดข้องอะไรมันถึงจะต้องออกมาในวันนี้นะครับผมมีความห่วงใยมีความกังวลอย่างยิ่งเลยนะครับจึงจะต้องวางสถานะความเป็นอาจารย์ไว้ข้างล่างแป๊บนึงนี่นะครับแล้วลุกขึ้นมายืนพูดตรงนี้แล้วก็ยังจะสู้กับพี่น้องต่อไปเรื่อยแต่ผลนั่นคืออะไรครับผมมีคำถามในใจอยู่ตลอดซึ่งเป็นคำถามเดียวกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศว่าเราจะอยู่ในประเทศนี้อย่างไรในอนาคตเราจะอยู่กันอย่างไรในประเทศแบบนี้ถูกไหมครับประเทศนี้เป็นรัฐถูกไหมครับเป็นรัฐที่ชื่อว่าประเทศไทยในความเป็นรัฐเนี่ยในทางทฤษฎีในทางตำราก็บอกว่านะครับอำนาจทั้งหลายในรัฐเนี่ยเอามากองไว้ให้รัฐจัดการพี่น้องคิดดีๆนะครับเอามากองพี่น้องให้รัฐจัดการให้หน่วยงานรัฐกระทรวงกระทรวงกรมเจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายปกครองฝ่ายประจำทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนและประชาชนแล้วทำอะไรถ้าเป็นประเทศตะวันตกประเทศที่ต้องก้าวหน้าทางประชาธิปไตยก็ทำอะไรครับเขาก็บอกว่าพี่น้องประชาชนของประเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องมีส่วนร่วมต้องมีอำนาจมีสิทธิมีเสรีภาพที่เพียงพอไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำนะครับชี้นำจัดการทุกอย่างในประเทศแล้วประชาชนพลเมืองเขารอรับผลการจัดการรอรับส่วนแบ่งส่วนบุญจากผู้ใช้อำนาจปกครองใช่ไหมปัญหานี้สำหรับประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างประเทศตะวันตกครับไม่ได้เป็นอย่างประเทศเกี่ยวก้าวหน้าความที่เขาเจริญในทางประชาธิปไตยครับเพราะอะไรครับอำนาจที่มันเอาไปเนี่ยนะครับเขาไปทำอะไรครับเอาไปแล้วเขาวางตัวเองไว้ในสถานะที่สูงว่าคนของรัฐนั้นอยู่สูงกว่าใช่ไหมครับเสียงประชาชนนั้นอยู่ข้างล่างถูกไหมถูกไหมครับรูปแบบของอำนาจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบถ้าคนของรัฐถือนายกรัฐมนตรีถือรัฐมนตรีถือนะอธิบดีผู้ว่าฝ่ายประจำฝ่ายการเมืองถือเขาเรียกว่าอำนาจเพราะเป็นคนเหนือกว่านะแต่อำนาจลักษณะหนึ่งมันเป็นอำนาจที่มันเบาลงมาซึ่งมันเหมาะกับระบบการเมืองการปกครองไม่น้อยนั่นก็คือว่าการให้อำนาจไปในรูปของสิทธิ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ตามกฎหมายใช่ไหมครับและกฎหมายเหล่านั้นคืออะไรครับกฎหมายที่จัดสรรอำนาจเหล่านี้สำคัญที่สุดคือกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญมันแก้หมดยังพูดมาถึงจุดนี้พี่น้องก็จะมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นเครื่องมือจัดสรรอำนาจให้เราอยู่ร่วมกันได้ดีให้เรามีอำนาจที่สมดุลระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองฟังกันแล้วใช้สิทธิ์กันแล้วฟังกันพูดแล้วได้ยินเสียงถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นพี่น้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายรองลงมาโดยเฉพาะยิ่งพระราชบัญญัตินี่จะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรอำนาจใช่ไหมครับบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรใช้อำนาจอย่างไรถูกไหมครับแต่รัฐธรรมนูญ2560ที่เกิดขึ้นจากผลการรัฐประหารเกิดอะไรครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตัดความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งประเทศนะครับอำนาจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอภิไตยอำนาจของประชาชนทั่วประเทศนี่นะครับตัดออกไปครับเพราะโดยหลักการแล้วประชาชนผู้เลือกตั้งเขาต้องการใครต้องการพรรคใดต้องการนโยบายอย่างไรเขาส่งผ่านการปูนการเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้องใช่เมื่อส่งผ่านไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเจตนารมณ์ความคิดจิตใจจิตวิญญาณความต้องการของประชาชนเนี่ยมันถูกส่งออกมาจากประชาชนไปสู่อำนาจรัฐใช่ไหม
อยากได้รัฐมนตรีแบบอยากได้นายกรัฐมนตรีแบบไหนไปฟอร์มรัฐบาลมันก็ต้องไปจากฐานของประชาชนใช่ไหมแต่รัฐธรรมนูญนี้ทำบาปกรรมที่ชั่วช้าอย่างยิ่งนั่นก็คือนะครับตัดความเชื่อมโยงจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใช้อำนาจอย่างอิสระเคยใช้อำนาจอิสระในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไปฟอร์มรัฐบาลตัดออกไปใช่ไหมครับตัดตัวไปโดยให้สว.เข้ามามีบทบาทในการเลือกด้วยกำหนดให้สว.มีอำนาจในการที่จะคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันปกติแก้ไขยากอยู่แล้วซึ่งพี่น้องได้เห็นว่าเขาทำเช่นนั้นใช่ไหมครับนั่นคืออำนาจใหญ่ผมยกตัวอย่างเช่นนั้นอำนาจย่อยๆเหรอพี่น้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่างสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการชุมนุมเช่นนี้เนี่ยพี่น้องครับสิทธิเหล่านี้คืออำนาจของประชาชนแบบเบาๆแต่แบบเบาๆนี่เป็นไงครับเขาฟังเราไหมฮะร่วงแล้วร่วงแล้วพี่ถ้าถามว่าจะปรับครอไหมเขาบอกว่าไอ้ห่าถามทำไมกันนะกฎหมายที่เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มันสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้ดีคือเขาก็ไม่เซ็นรับรองถูกไหมครับมากมายเยอะแยะปัญหายิ่งกว่านั้นครับอำนาจที่มันดึงเข้ามารวมศูนย์ไว้ในส่วนกลางเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆอยู่ในเขตเทศบาลในอบจในอบตทั้งหลายเนี่ยเคยใช้อำนาจนั้นเคยมีงบประมาณเงินอุดหนุนที่เพียงพอนะครับที่มันน้อยอยู่แล้วล่ะมันไม่พอหรอกนะครับภายใต้รัฐบาลนี้ครับรัฐบาลนี้ดึงเอาอำนาจนะครับกลับมาสู่ส่วนกลางกลับมาสู่มหาไทยกลับมาสู่กระทรวงทบวงกรมต่างๆเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นเรื่องใหญ่ในเชิงอำนาจว่าอำนาจที่พอมีให้ประชาชนได้พูดบ้างได้มีส่วนบ้างได้แสดงความเป็นเจ้าของประเทศอยู่บ้างวันนี้มันไม่มีภายใต้รัฐธรรมนูญมันไม่มีภายใต้รัฐบาลนายประยุทธ์มันไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลอสมควรและหนักแน่นอย่างที่สุดครับพี่น้องครับที่เราจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เราสามารถอยู่กันได้เพื่อให้อนาคตประเทศไทยเดินไปได้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยมีศักดิ์มีศรียืนอยู่ในพลเมืองของคนไทยใช่ไหมครับเป็นพลเมืองที่ใช่เป็นเจ้าของอำนาจที่เป็นจริงมีตัวมีตนใช่ไหมครับใช่ไหมพี่น้องที่ขอให้เชื่อมั่นและพี่น้องที่อยู่ข้างบ้านพี่น้องทุกฝั่งทุกฝ่ายที่ความคิดหลากหลายแตกต่างครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งครับที่ท่านจะมาทำภารกิจของความเป็นคนไทยสักทีพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมมือให้กำลังใจท่านอาจารย์ศักดิ์ณรงค์มงคลด้วยครับพี่น้องครับท่านก็เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับนักต่อสู้ท่านต่อไปนะครับขอเชิญพี่น้องพบกับพันตีหญิงพันตีหญิงนายแพทย์กมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีในฐานะกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศปรบมือต้อนรับด้วยครับพี่น้องครับค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยืนใส่เสื้อเหลืองเพราะว่าวันนี้รวมหลากสีนะคะเป้าหมายของเราคือประชาชนอยู่ดีมีสุขใช่ไหมคะอยู่ดีกินดีในที่นี้ขอถามหน่อยนะคะใครอยู่ในมีเงินในบัญชีสัก 50,000มีเงินในบัญชีสัก 50,000 หมดไปแล้วสักหมื่นยังมีไหมหมื่นหนึ่งพอมี500ที่แต่นี่ใช่ไหมเกิดรบใช่ไหมคะบาทยังไม่มีเลยปฏิรูปประเทศยังไงคนไทยยิ่งจนเจ้าสวยยิ่งรวยท่านทราบใช่ไหมคะเจ้าสวยคนหนึ่งปี57มีทรัพย์สิน 300,000 ล้านปี63เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ค่ะ90,000เอ้ย900,000กว่าล้านเกือบล้านล้านเพิ่มขึ้นมาตั้งเท่าไหร่คะผลงานคุณประยุทธ์คือเรียนเป็นทหารนะคะพันโทค่ะพันโท
เคยอยู่ค่ายเดียวกันด้วยขออภัยท่านประยุทธ์นะคะวันนี้มาเพราะว่าเราเห็นว่าตอนแรกจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เผด็จการเนี่ยลดทอนอำนาจลงใช่ไหมคะแต่มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเด็กที่เรียกร้องก็ติดคุกแล้วก็ยังมีลูกเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะคือเดี๋ยวจะเล่าความจริงว่าเย็นเนี่ยเคยไล่ตุนทักษิณแล้วก็เคยไล่คุณยิ่งลักษณ์บอกแล้วว่าเสื้อเหลืองเรียนกล้าใส่เสื้อเหลืองมาแต่เรียนคนจริงอยู่แล้วขอบคุณค่ะไล่ทักษิณเพราะต้องการอะไรฮะการเมืองใหม่ตอนนั้นนะพันธมิตรเดี๋ยวเรียกขึ้นมาบนเวทีเลยไม่ใช่ค่ะยังฟังไม่จบปี57เราไล่ยิ่งลักษณ์ไปรัฐบาลประยุทธ์เข้ามาเป็นรัฐบาลอยู่4ปีใช่ไหมฮะแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญกับปราบโกงปราบยังไงไม่รู้ยิ่งอยู่ยิ่งโกงมากขึ้นแล้วคนที่โกงก็เป็นไงฮะจับได้บ้างไหมนาฬิกาเป็นไงตรวจสอบได้ไหมเยอะแยะมากมายนะไม่สามารถทำผิดได้เพราะอะไรรู้ไหมตรวจสอบไม่ได้ว่าไม่ได้มุกเนี่ยคือม279รัฐธรรมนูญมาตรา279ทำอะไรก็ไม่ผิดไปอ่านดูนะไปอ่านดูมีเรื่องหนึ่งที่ฉันเจ็บปวดหัวใจแล้วดิฉันก็เฝ้าดูความเป็นไปของบ้านเมืองนะเดิมเนี่ยเรียนขับเคลื่อนเรื่องปฏิรูปการศึกษาไปไม่ถึงไหนพี่น้องมาก็เรื่องปฏิรูปพลังงานปี57เราออกมาเพราะว่าอยากมีการปฏิรูปการเลือกตั้งเพราะส่วนใหญ่เข้ามาแล้วเป็นไงฮะพี่รวยขึ้นไหมรัฐบาลเลือกตั้งพี่รวยขึ้นไหมรัฐบาลเผด็จการพี่รวยขึ้นไหมเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่รวยเพราะพวกเราไม่รวยเพราะมีแต่นายทุนเข้าสภาคนดีๆท่านกรุณใสงามคุณวีระสงความคิดได้เข้าสู่สภาไหมไม่เพราะอะไรเลือกตั้งใช้เงินเยอะกองการเลือกตั้งยังไม่ได้แก้ไขเลยพี่น้องนายทุนแต่ละจังหวัดได้มาเป็นส.ส.คอร์รัปชันในจังหวัดคนรู้กันทั้งเมืองแต่ได้เป็นส.ส.พี่น้องอย่าไปโทษเขาต้องโทษเราด้วยรับเงิน1,000-2,000เราไปเลือกเขาด้วยอันนี้ต้องโทษเราพี่น้องอยากฝากนะไม่รู้ว่าเวลายังเหลือเยอะไหมปัญหาประเทศไทยนะพี่น้องต้องตาสว่างคนดีเข้าสู่สภาคือการเลือกตั้งต้องโปร่งใสไม่ใช้เงินมากและเราต้องไม่รับเงิน1,000-2,000ไปเลือกเขาแค่4 นาทีพี่น้องรับเงินเข้ามาแต่เข้าไปโกง4 ปีแค่พันเดียวพี่น้องเข้าไปเอาตั้ง4-5 หมื่นล้านกี่หมื่นล้านก็ไม่รู้จำไว้นะพี่น้องจำไว้อันที่สองที่บ้านเมืองทำไมเราต้องมีม็อบทำไมเราต้องมีม็อบเพราะมีการคอร์รัปชันมีการเอาเปรียบผู้รีดประชาชนแล้วเรามีปปช.ไว้ทำอะไรกระบวนการยุติธรรมไว้ทำอะไรทำไมของไม่ทำหน้าที่ทำไมต้องให้ม็อบสารเตี้ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยใ
ให้พวกเดียวกันเลือกกันเข้ามาปปช.ชุดนี้ใครเลือกตรวจสอบได้ไหมไม่ได้ปี57นะคะและยิ่งรักไป4เดือนจากนั้นขายสัมปทานแจกสัมปทานแล้วอะไรรู้ไหมมหาลัยออกนอกระบบปฏิวัติทีไรนะขายสัมปทานมหาลัยออกนอกระบบพี่น้องเอ้ยขึ้นกล้าโทเวมันเจ็บปวดหัวใจไหมที่เจ็บปวดหัวใจมากกว่าคือขึ้นเงินเดือนตุลาการใช่รู้มานานแล้วพี่น้องรู้ไหมเด็กเนี่ยถูกกับดักเด็กคุกแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ใช่ไม่เขียนเลยเพราะเด็กอยู่ในคุกหมดแล้วทั้งที่หัวใจหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญลดอำนาจเผด็จการอันนี้หัวใจสำคัญจากประสบการณ์เนี้ยนะไล่มา2รัฐบาลแล้วรัฐบาลนี้ถ้าประยุทธ์ไปแล้วรัฐธรรมนูญได้แก้ไขสว250คนมีอำนาจอยู่ไหมแล้วเขาทำอะไรได้ต่อเลือกคุณมาเป็นนายกไหมเลือกเป็นนายกอันนี้ต้องระวังนะฮะให้มันไปไล่ไปก่อนใช่ไหมไล่ไปก่อนดิฉันเจ็บปวดหัวใจมาไล่ไปเสร็จแล้วมคมดเหลือนาทีเดียวแล้วเขาบอกด้วยความเคารพนะยันก็พอมีจะกินนะแต่เรียนที่ไปเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานเพราะว่านี่กยศ.เนี่ยจริงๆนะฮะสัมปทานครั้งที่21นะฮะมูลค่าปีละ 200,000 ล้านนะให้เอกชนไปนั้นนี่กยศ.ทั้งหมดนะฮะประมาณ 50,000 ล้านทำไมไม่เอาเงินเหล่านั้นมาให้เยาวชนนะเรียนฟรีอะยกนี่เลยยกนี่เลยที่เป็นแกนนำคณะราษฎรอะไรแล้วแต่ต้องเอาประเด็นนี้มาเป็นหัวใจของเรามาเป็นสิทธิ์ของเรากติกา UN บอกเด็กต้องเรียนฟรีจริงๆไม่ใช่เป็นหนี้เป็นหนี้200,000ละไอ้200,000บาทนะพี่พอเดือนละพันนะกี่สิบปีเขาถึงจะหมดหนี้นั้นเราต้องสู้แล้วเราต้องฉลาดในการสู้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกว่ากูอะนะก็คือว่านอกจากสมมุติว่าไล่คุณประยุทธ์ได้นะฮะที่ต้องรวมตัวกันได้แล้วต้องบังคับให้รัฐบาลทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจริงๆอันนี้อีกหลายตอนนะก็ขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความอยู่ดีกินดีในอนาคตหน้าครับผมมือให้เป็นกำลังใจให้กับพันตรีแพทย์หญิงกับมูลพันธ์ชีวพันธ์ศรีในฐานะเครือข่ายปกป้องประเทศครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะช็อกเราบอกแล้วเวทีนี้ถ้าเป็นเชียงใหม่เขาบอกว่าแกงโฮก็คือรวมทุกสีรวมทุกคนอยู่บนเวทีไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยใช่ไหมพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับผมขอความกรุณาจริงๆมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการอาสาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรานะครับข้างนอกมีพี่น้องของเราอยู่มากมายมากกว่าที่อยู่ในจำนวนในนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของทางเดินนี้ทั้งหมดนะครับที่พี่น้องยืนกันอยู่นี่ขอความกรุณาขยับเข้าข้างในได้ไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่การไปเชิญนะครับก็อย่าอารมณ์เสียแล้วกันนะครับเพื่ออะไรถ้าพี่น้องขยับตรงนี้เข้าไปข้างในได้ซึ่งยังจะมีที่ว่างอยู่เนี่ยพี่น้องของเราที่อยู่ข้างนอกมากมายจะได้เข้ามาร่วมอยู่ในนี้บ้างขอความกรุณาปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเราให้เคลื่อนนะครับขอพื้นที่ครับขอพื้นที่นะครับขอความกรุณานะครับ
พี่น้องเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นประธานคณะญาติวีรชนพฤษภา35พี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครผมอยากให้ก่อนที่จะพบกับท่านเนี่ยปรบมือต้อนรับเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียคุณลุงอดุลเขียวบริบูรณ์ครับในฐานะที่เป็นบิดาของญาติวีรชนผู้สูญเสียลูกชายในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35พี่น้องขอเสียงโอ้ร้องเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงอดุลเขียวบริบูรณ์ด้วยพี่น้องเสียงเอาละครับพี่น้องครับเวทีนี้จะขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีนักต่อสู้ประชาชนทุกสีทุกฝ่ายเคยอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่วันนี้ต้องขอชมเชยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีความสามารถทำให้คนที่เคยเชียร์ประยุทธ์แล้วไม่เคยเชียร์ประยุทธ์มาร่วมกันไล่ประยุทธ์บนเวทีนี้อย่างชัดเจนพี่น้องเสียงประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์นักต่อสู้ท่านต่อไปปรบมือต้อนรับอดีตสว.หรืออดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์ปรบมือต้อนรับการุณใสงามครับพี่น้องครับเสียงเสียงเป็นกำลังใจนักสู้รุ่นใหญ่พี่น้องการุณใสงามเสียงขอบคุณนะครับญาติพี่น้องบอกว่ามาเห็นเสื้อแดงแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีครับเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นครับและที่สำคัญก็คือเห็นแล้วก็ขอบคุณครับอย่าไปพูดเรื่องอดีตเลยเนาะคุณไทกรก็มาพูดแล้วเมื่อกี้บอกว่าอดีตมันถอยกลับไม่ได้หรือพี่น้องเสื้อแดงจะถอยกลับอดีตได้เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องอนาคตดีกว่าเนาะจะมีใจให้เขาเราวันนี้เนี่ยท่านประธานมูลนิธิท่านอดุลได้เชิญชวนมาบอกว่ามาไปคุยปรึกษาหารือกันที่นี้ว่าในสถานการณ์นี้เราจะเอายังไงดีผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่ามาตรงนี้มันใกล้สน.ชนะสงครามก็อยู่ปกติอ่ะดูติดสนชนะสงครามเลยและก่อนจะขึ้นเวทีมานี้ผมก็ขอข้ามรั้วไปและไปขออนุญาตใช้ห้องน้ำของสนชนะสงครามผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องที่ชวนมาวันนี้หนึ่งเป็นเรื่องที่ดีสองมาอยู่ติดสนชนะสงครามเป็นเรื่องที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาร่วมปรึกษาหารือด้วยแล้วทราบว่าวันนี้พี่น้องที่จะมาขอร่วมปรึกษาหารือนี่เยอะเหลือเกินที่อยู่ที่นี่ยังน้อยไปฟังเมื่อกี้เดินดูเมื่อกี้ด้านนอกและมากกว่านี้อีกและดูเหมือนกำลังจะต่อลำโพงออกไปทางโน้นสงสัยจะลากไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลอันนี้ผมสงสัยเฉยถ้าลากไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องเดินเราจะได้พูดกันอยู่ที่นี่แต่เสียงกับพี่น้องของเราลุ้นลากไปยาวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลก็ง่ายดีจะได้พูดคุยกับนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ซะง่ายๆ
มีหลายคนมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดอะไรมาหาผมเยอะบอกว่าเราเรียกร้องข้อ1ข้อ2ข้อ3พี่น้องเราบางคนก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าผมแล้วมันไม่ใช่1 2 3มัน4 5 6 7 8 9นะแต่เห็นว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9มันแบกหนักอย่ากันนั้นเลยเรามาเริ่มแบกที่1ก่อนไหมเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันต่อไปเป็นลำดับลำดับทีละอย่างเป็นความเห็นเฉยอย่าได้ไปเอาเป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าใครทำก็ยินดีด้วยผมก็เห็นดีเห็นงามก็เลยมาร่วมญาติพี่น้องผมเนี่ยนะครับญาติพี่น้องผมมิตรสหายผมทั่วประเทศมาวันนี้เนี่ยนะครับตั้งคำขวัญได้ดีมากสามัคคีประชาชนเหมาะและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงๆเลยจึงอยากเชิญชวนพี่น้องทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกเหล่ามาช่วยกันแบกกันหามสามัคคีประชาชนไปก่อนเอาข้อนี้ให้ได้ก่อนก็ของมันหลักอย่าไปแบกหลายแบกมากเกินไปมันหลังจะหักแบกทีละอย่างสองอย่างก็ค่อยๆแบกไปแบกไอ้ตู่ลุงตู่ไอ้นายกตู่ยังแบกหนักแบกยากเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันหลายคนเราจึงไม่อวดเก่งไงมันจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทำให้ตู่ออกไปมันไม่ง่ายหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันหนักมากก็มาช่วยกันหลายฝ่ายหลายคนมันจะได้ตู่ออกไปไม่ใช่ของง่ายนะเอาไอ้ตู่ออกไปโครงสร้างของเขาอำนาจรัฐมันแข็งแรงเข้มแข็งมากเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายมันมีตั้งแต่กฎหมายเห็นไหมเอาลูกหลานไปเข้าคุกเลยนะมันมีทางรัฐธรรมนูญที่โกงมันโกงยังไงแค่โกงอำนาจนี่มันก็ใหญ่โตโมโหลานแล้วโกงอำนาจยังไงก็เขียนรัฐธรรมนูญเอาเปรียบพวกเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนทั่วไปเอาสว250ไปยกมือให้คู่โอ้ยแค่นี้มันก็โกงอำนาจแล้วถ้าใครเห็นว่าการโกงอำนาจนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก็โอ้ยไปกินหญ้าไส้หมดไปในเมื่อผมกินหญ้าไม่เป็นกินหญ้าไม่ได้มันก็ต้องมาร่วมกับพี่น้องช่วยไล่มาตูนี่แหละขอนี้ก่อนที่สำคัญก่อนอื่นสามัคคีประชาชนบอกว่าจะสามัคคีประชาชนสามัคคีได้ยังไงว่ามันเอาลูกหลานเราไปเข้าคุกเนี่ยมันต้องเอาลูกหลานเราบอกอ่ามันจะได้มาคุยกันใครมีความเห็นแตกต่างใครมีความเห็นอย่างไรมันต้องคุยกันตัวมันยังจะคุยกันเรื่องไม่คุยกันมันจะสามัคคีได้ยังไงวะคุยกันมันจะว่าไปเข้าคุกอยู่อย่างเดียวแบบนี้มันเมื่อมันไม่คุยกันมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ใครอยากอะไรต้องการแบบไหนมันจะรู้เรื่องได้ไงมันสามัคคีไม่ได้เพราะฉะนั้นคำขวัญยอดเยี่ยมเลยคือเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่งสามัคคีประชาชนมาเถอะพี่น้องทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่าทำท่าเหนียมอายเลยเห็นไหมผมไม่เหนียมอายเลยมาเห็นพี่น้องเสื้อแดงอย่างนี้ผมยังสดชื่นเลยผมชอบเลยผมมาสามัคคีกับพี่น้องจะยอมสามัคคีกับผมไหมล่ะเอออย่างนี้ถ้าสามัคคีปรบมือหน่อยอย่าเหนียมอายเลยอย่าเกรงใจเลย
ข่าเลยมาแบ่งมาหาช่วยกันไล่ประยุทธ์อาตูออกไปมันงานสาธารณะแผ่นดินจะมัวเหนียมอายมูเกรงใจทำไมมาทำแอคท่าทำไมมาร่วมกันสิมันจะได้เร็วๆซะพี่น้องตอนนี้เป็นวันเริ่มต้นเขามาถามความเห็นจะเอายังไงและมีพี่น้องหลายฝักหลายฝ่ายหลายกลุ่มหลายสีหลายพวกหลายสถาบันหลายองค์กรหลายอีกเยอะแยะมากมายอยากให้เวลาทั้งหลายนี้ให้พี่น้องทั้งหลายหลายเหล่านั้นมาขึ้นปรากฏตัวแสดงตนดีไหมครับถ้าดีผมก็ควรจะจบเร็วเพราะเวลามันน้อยตัวพวกทักทายอยู่ทำไมแสดงตนคือร่วมการไล่ขายยุทธการโอชาออกไปสวัสดีครับแสดงตนแล้วแสดงตนแล้วแสดงตนแล้วผมเป็นกำลังใจให้กับการุณสายงามครับพี่น้องครับท่านการุณสายงามบอกแล้วเห็นพี่น้องแสดงยังประทับใจเลยทั้งที่นี่เนี่ยอดีตพันธมิตรตัวพ่อเลยพี่น้องเอ้ยแต่วันนี้ถึงบอกนะเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกสีเห็นตรงกันว่าจะต้องขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกแก่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่มานานแล้วใช่ไหมไปสักทีจะบอกคุณเอ้ยประยุทธ์รัฐบาลแหมพร้อมเพียงกันจริงๆนะผมมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองหน่อยแล้วขอความกรุณาพี่น้องครับอยู่ข้างนอกมากมายผมไม่อยากให้ไปลงล้นไปบนผิวการจราจรเดี๋ยวลุงตู่แกจะตกใจว่านัดแรกนัดชิมลางยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรแต่พี่น้องกันมาแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างที่คุณจตุพรว่าจริงๆเอาส่งเสียงต้อนรับพี่น้องเราที่อยู่ข้างนอกเลยครับให้เดินทางเข้ามาและพี่น้องที่อยู่ในทางเดินนี้ขอความกรุณาขยับเข้าไปนะครับพี่น้องครับมีหลายคนโทรศัพท์มาบอกว่าถ้าไม่ได้มาที่เวทีนี้เนื่องจากหลายคนเจ็บกระออดกระแอดแต่ตอนนี้ขอยกตีนตบอยู่หน้าทีวีก็เลยถามว่าถ่ายทอดช่องทางไหนบ้างก็เรียนให้พี่น้องทราบวันนี้อาจจะมีหลายๆท่านไลฟ์สดนะครับเราถ่ายทอดสดหลักทีวีช่องหลักคือพีททีวีพร้อมทั้งทีวีผ่านดาวเทียมและเพจของพีททีวีและช่องทางสื่อมวลชนทั้งหมดทุกแขนงที่อยู่ในบริเวณนี้ไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนบ้างพี่น้องปรบมือให้กำลังใจพี่น้องสื่อมวลชนที่วันนี้นำเสนอความจริงให้กับประเทศไทยว่าคนไทยจะไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเอาละครับพี่น้องครับก่อนที่จะเคารพธงชาติพบกับนักต่อสู้อีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาพบกับพี่น้องบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญคุณสุวิทย์สุมานนท์ในฐานะประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่น้องครับขอเชิญครับพี่น้องเอาเสียงถ้าไม่เห็นตัวก็อย่าเงียบสิเอาส่งเสียงเลยกดดันเอาเร็วถ้าคุณสุวิทย์ยังไม่ขึ้นมาต้องส่งเสียงให้จนกว่าจะขึ้นมาแล้วพี่น้องครับก็สวัสดีนะผมในนามของสมาคมพลังงานรถไฟเนาะวันนี้สมาคมพลังงานรถไฟวันนี้ที่อยากจะมาพูดหรือว่าเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศในยุคของรัฐบาล
สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเป็นที่รับรู้และรับทราบกันดีแล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรปัญหาความเหลื่อมล้ำมีมากน้อยแค่ไหนแล้วการเมืองประเทศของรัฐบาลนี้เหมาะสมแล้วหรือยังสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะยกตัวอย่างหรือเล่าให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นภายใต้การปกครองในประเทศของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะกรณีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย EC หรือที่เราเรียกว่าเกี่ยวกับพัฒนาเศรษฐกิจทางตะวันออกพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรก็มีเป็นผู้ใช้แรงงานก็ดีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการประเทศตั้งแต่มีการเลือกตั้งและก็ได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศปัญหาไม่ได้คลี่คลายเหมือนแบบที่มีการแถลงไว้เป็นนโยบายของที่จะเข้ามาพรบ.ที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าประชาชนหรือพี่น้องที่ใช้แรงงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบพี่น้องทราบไหมครับว่าพรบ. EC มันมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนมากน้อยแค่โดยเฉพาะถ้าเราเรียกความเหลื่อมล้ำให้กับคนในเด็กที่อยู่ในเมืองหรือตำบลพรบ. EC ตั้งขึ้นมาหรือว่ากฎหมายออกมาให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างประเด็นแรกคือกฎหมาย EC หรือที่เราเรียกว่าเกียรติเกียรติภาคตะวันออกเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์เริ่มต้นมันบอกว่าเป็นกฎหมายที่ต่อรัฐธรรมนูญถึง3มาตราและก็งดบังคับใช้กฎหมายถึง33มาตราโดยประมาณพรบ. EC ให้อะไรแก่ประชาชนบ้างแต่ว่าให้อะไรกับกลุ่มหรือพวกนักลงทุนเท่าไหร่พรบ. EC ให้สิทธิในเรื่องของการมีที่ดินหรือว่าสิทธิหาดินแดนโดยมีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถึง99ปีได้ซึ่งประชาชนที่นั้นประชาชนคนไทยเองไม่มีสิทธิ์ไม่มีความที่จะเป็นเช่าหรือไปซื้อกันสิ่งหนึ่งที่เราได้รับข่าวสารต่อว่านั้นก็คือเราจะสังเกตว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะประกาศเป็น13จังหวัดก็คือตั้งแต่ฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองพี่น้องทราบไหมครับว่าประชาชนในพื้นที่ปากกงหรือในเขตเชิงเทราซึ่งเป็นลุ่มน้ำทำเกษตรในเรื่องเกี่ยวกับเป็นแหล่งพักพันธุ์พักพันธุ์การเกษตรซึ่งเป็นสินค้าสำคัญแต่วันนี้พรบ. EC เข้ามามีบทเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทำสาธารณรวมกันแล้วเราจะรัฐบาลบอกว่าให้กฎหมายนี้ออกมาเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคสาธารณรัฐแต่ที่น้องเราเนี่ยอยู่กับการทำเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเมื่ออุตสาหกรรมเนี่ยมันถ้ามีเท่ากับเกษตรกรที่เคยทำกินในพื้นที่รุ่งน้ำเปลี่ยนการพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของม่วงสิ่งที่ตามมาพี่น้องชาวจะเติมเต่าหรือรุ่นน้ำอุดมกลายเป็นผู้หลงรัฐบาลก็ไม่ได้เยียวยาถึงแม้ว่าเยียวยาก็ยังก็ไม่พอในเรื่องของการที่จะไปเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตหรือการทำหน้าที่ของที่ผ่านหรืออันเต้นหรือสองคดีก็เราจะเห็นว่าพรบ. EC เนี่ยยกเว้นแม้อย่างภาษีของกลุ่มทุนในกรณีที่เข้ามาเรียกว่าลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในภาคพื้นตะวันตกอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมในเชิงวัตกรรมใหม่ซึ่งจะใช้พวกเทคโนโลยีและก็ระบบ IT หรือ AI เข้ามาแต่พี่น้องเราทราบไหมว่าเมื่อระบบสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาที่รัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดว่า EC เนี่ยประกาศเป็นกฎหมายประชาชนในพื้นที่จะมีอาชีพมีรายได้แต่ในข้อเท็จจริงน้องตั้มบอกว่าก
อุตสาหกรรมที่เข้ามาในระบบใหม่เนี่ยมันเป็นระบบเครื่องมือกลเป็นระบบหุ่นยนต์พี่น้องเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำมาหากินได้เราจะสังเกตว่าณวันนี้ทำไมพี่น้องในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่แถวตะวันออกถูกเลิกจ้างกลายเป็นปัญหาทางสังคมเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งมันชี้ให้เห็นว่านี่คือการเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่ารัฐบาลนี้เนี่ยปกป้องให้กับกลุ่มทุนในเรื่องของการสร้างรายได้แต่ทำให้ประชาชนเนี่ยตกอับหรือตกยากหลักการก่อนหน้านั้นที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องการส่งแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าหลังจากที่มีวิกฤตโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการท่องเที่ยวก็ตกการส่งออกก็ล้มเหลวอุตสาหกรรมก็ปิดตัวลงสิ่งที่ตามมาก็คือพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ได้แต่เยียวยาให้ผู้ที่ตกงานหรือผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ยากไร้ในหลักประกันในเรื่องของคนละครึ่งหรือเป็นเราชนะพี่น้องครับโครงการลักษณะอย่างนี้ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อเยียวยาการเดือดร้อนได้ไหมมันได้ครับแต่มันเป็นการเยียวยาแบบเฉพาะหน้าไม่ได้เป็นการถาวรเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนเนี่ยในประเทศหรือธุรกิจของพวก SME เนี่ยควรจะได้รับการตอบรับหรือว่าสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมกลายเป็นว่าพอเศรษฐกิจตกต่ำด้วยโควิดท้ายที่สุดเศรษฐกิจทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นส่งออกไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแย่แล้วพี่น้องจะทำยังไงสิ่งที่ตามมาคือมันเกิดปัญหาความยากไร้เราจะสังเกตทำไมบ้านเมืองถึงเกิดการขัดแย้งโต้แย้งทั้งภาคประชาชนกับรัฐเพราะว่าเขาเดือดร้อนที่ใดก็ตามที่มีความเดือดร้อนประชาชนจะออกมาชุมนุมประชาชนจะออกมาส่งเสียงเพื่อว่าให้รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขในรูปแบบของปากท้องประชาชนให้ได้มีการอยู่ดีกินดีทุกวันนี้ท่านอย่าลืมนะครับเงินที่เอามาเยียวยาเราทุกวันนี้พี่น้องอาจจะพอใจในระดับหนึ่งแต่ต้องอย่าลืมว่านั่นคือภาษีของประชาชนคุณรู้เหรอครับเมื่อเราได้ใช้เงินในส่วนนี้แล้ววันหนึ่งเราจะต้องชดใช้ตัวอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานสมาคมอยากให้รัฐบาลนี้ได้ทบทวนเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศให้ประชาชนในประเทศอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบมีความยั่งยืนไม่ใช่ปล่อยให้มีการเรียกร้องออกมาตรงนู้นก็ออกตรงนี้ก็ออกมันกลายเป็นความวุ่นวายและโกลาหลมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ารัฐบาลล้มเหลวในเรื่องของการบริหารปกครองฉะนั้นที่มาพูดวันนี้ก็อยากจะเปิดเสียงถึงรัฐบาลในเรื่องของการที่จะพิจารณาดำเนินนโยบายให้มันเป็นประชาธิปไตยให้คนในประเทศได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยร้อนหรือรับออกมาชุมนุมอย่างทุกวันนี้ขอบคุณครับครับผมมือเป็นกำลังใจให้กับคุณสุริสุมาลนในฐานะประธานสมาประธานสหภาพสวัสดีครับพี่น้องครับผมต้องขอไกลคนหล่อเลยครับผมเจ๋งดอกจิกครับผมได้เดินไปรอบๆปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทยจำนวนมากมายหลักหมื่นแล้วครับพี่น้องแต่เข้ามาไม่ได้ด้วยเหตุว่าพี่น้องยืนอุดรูอยู่พรุ่งนี้เสนอได้ไหมครับเอากำแพงนี้ออกพี่น้องเปิดรูหน่อยได้ไหมครับ
หรือพี่น้องคารู้อยู่ย้ายมาอย่านั่งแต่ผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายด้วยความเคารพนะครับค่อยๆขยับมาที่ยืนอยู่ตรงทางนี้นะฮะทางนี้ว่างให้นั่งสบายพี่น้องร่วมต่อสู้ของเราขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะครับพี่น้องครับก็ได้เห็นหน้าค่าตาวันนี้นะครับทั้งประธานจัดงานและแขกรับเชิญทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการประกาศนะครับจุดยืนนะครับภารกิจนะครับเตรียมพี่น้องขอความกรุณาให้เดินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติร่วมกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้เหลือเวลา5นาทีอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายช่วยขยับมาทางนี้เพื่อที่จะได้เขาจะได้เห็นว่าเวลาคนดูทางบ้านเนี่ยมีฝ่ายรัฐบาลเขาปรามาสว่าไม่กี่คนหรอกเดี๋ยวก็นั่งตกยุงกันฉะนั้นเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ขยับมาทางเนี้ยฮะเนี่ยทางด้านเนี้ยพอจะนั่งนั้นได้สบายอกสบายใจแล้วครับพี่น้องครับกราบแทบเท้าทุกคนแล้วครับ